คอนเซปต์ของโปรแกรมออกแบบคานในสไตล์ของ ADT Spreadsheet นะครับเรามาหน้าเนี้ยอันนี้เริ่มต้นหน้าโปรแกรมออกแบบคานนะอันนี้คือหน้ากระดาษที่เราจะพล็อตพิ้นเป็น Report Calculation ส่วนฝั่งขวามือเนี่ยอันนี้คือโซน Input Data นอกกระดาษนะครับในนี้ผมสามารถทำให้สแปนคานมันมีการวิเคราะห์คานต่อเนื่องได้มากถึง10สแปนนะครับเนาะส่วนตัวนี้ใส่หน้าตักคานนะครับใส่กว้างคูณลึกนะครับเนาะส่วนตัวนี้ซัพพอร์ตด้านซ้ายมีให้เลือก2แบบเป็นหิ้งหรือเป็นแคนติลิเวอร์นะครับอันนี้ก็เช่นกันด้านขวานะครับหากทีนี้เราลองมากรอกค่าดูนะครับว่ามันจะขึ้นรูปในไดอะแกรมเป็นแบบไหนนะครับผมต้องการคาน3สแปนแล้วกันนะครับ3สแปนนะ3สแปนหน้าตัดสักประมาณ 0.2 20ลึกสัก50เนาะลึกสัก50เสร็จปั๊บผมก็จะกรอกสแปนตัวแรกนะฮะสแปนตัวแรกผมต้องการที่ 3.5 3.5 ไดอะแกรมเรามาละ 3.5 สแปนที่2แค่นะครับสแปนที่3เอาสัก6นะครับผมได้ละคาน3สแปนนะครับทีนี้โปรแกรมทำงานคำนวณโหลดยังไงนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กรอกน้ำหนักเข้าใจไหมฮะผมยังไม่ได้กรอกน้ำหนักแต่ว่าน้ำหนักโหลดนะขึ้นแล้วเพราะว่ามันรวมเซลเวทแล้วนะฮะก็คือพื้นที่หน้าตักของคานคูณด้วย 2,400 นะครับมันก็จะได้240กิโลกรัมเนาะทีนี้ถ้าเกิดผมคูณแฟกเตอร์เป็น 1.4 เดซแล้วก็ 1.7 ไลท์ 1.4 นะครับแล้วก็ 1.7 มันก็จะคูณแฟกเตอร์โหลดให้เราเลยนะครับแล้วก็สมการตัวนี้ก็จะกลายเป็น 1.4 เดซบวก 1.7 ไลท์เป็น W ก็คือเป็นยูนิฟอร์มโหลดสำหรับดีไซน์คานนะครับเนาะสมมุติว่าผมออกแบบนะครับคานที่มีทั้งน้ำหนักจากพื้นแล้วก็ผนังนะฮะสมมุติว่าเราไล่เดดโหลดมาแล้วอยู่ที่ประมาณ800กิโลกรัมต่อเมตรนะผมก็ใส่เป็น800เข้าไปนะครับ800สแปนที่1นะใส่800สแปนที่2ใส่800สแปนที่3นะครับนะไล่โหลดเท่ากันไล่โหลดบ้านพักอาศัยก็ประมาณ200นะฮะ200ใช้เข้าไป200นะ200นะสักพักหนึ่งเผื่อว่ามีพอยต์โหลดล่ะพอยต์โหลดกรอกยังไงนะฮะพอยต์โหลดก็จะมี P1 P2 P3 ตารางที่ผมทำขึ้นมานี่ผมหมายถึงใน1ช่วงคานเนี่ยสามารถใส่ระยะพอยต์โหลดได้3ช่วงนะครับเรามาดูกันเลยผมต้องการพอยต์โหลดนะครับเอามาเฉือนคานช่วงที่1เนี่ย1จุดนะฮะ1จุดก็คือแรงสักประมาณ 1,000 กิโลแล้วกันนะฮะ 1,000 ครับ 1,000 ระยะนะครับระยะสักประมาณ 1.30 เห็นไหมพอยต์โหลดมาแล้วเห็นไหมฮะ 1.30 นี่คือวัดมาจากทางซ้ายนะวัดมาจากทางซ้ายระยะ1เมตร30มีพอยต์โหลดลงที่ 1,000 กิโลกรัมนะมาดูสแปนที่2สมมุติว่าเรามีคานซอยในห้องน้ำนะคานซอยในห้องน้ำเนาะคานซอยในห้องน้ำมีสักประมาณ2จุดนะจุดละจุดหนึ่ง800นะครับจุดนี้ห่างจากซัพพอร์ตตัวที่2นะฮะสักประมาณ 2.5 มาแล้ว 2.5 นะครับมีคานซอยอีกตัวนะครับมีคานซอยอีกตัวอยู่ที่สักประมาณ700แล้วก็สแปนสักประมาณ3เมตร3นะ3ปึ้งนี่นะครับทำไมตัวนี้เป็นตัวสีเขียวผมตั้ง conditional format สำหรับเซลล์เนี่ยให้ค่าที่การกรอกเนี่ยไม่เกินค่านี้นะฮะเพราะว่าระยะที่เราจะใส่ point load ในนี้มันต้องไม่เกินระยะ clear span ข้างในนะฮะถ้าเราใส่เกินเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ขึ้นสีเขียวนะครับอ่ะผมจะลองใส่เกินดูนะผมลองใส่เป็น6นะปึ้งเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองไม่ถูกต้องนะฮะมันต้องเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นฟอร์แมตสีขาวนะครับ2.5อ่ะกลับกลับไปอ่ะโอเคนะครับนี่คือนะครับง่ายๆนะฮะง่ายๆอ่ะสมมติว่าคานของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นคานยื่นฝั่งซ้ายนะฮะเราก็มาดูที่ตัวรูปแบบของซัพพอร์ตคานนะฮะ
ซัพพอร์ตคานข้างซ้ายมันก็จะมีฮิ้งกับแคนติลีเวอร์นะแคนติลีเวอร์ก็คือส่วนคานยื่นใช่ไหมฮะอันนี้ผมกรอกไว้แล้วนะผมกรอกไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของพอยต์โหลดออกไปก่อนนะครับพอยต์โหลดออกไปก่อนไลท์โหลด200แล้วกันนะไลท์โหลด200โอเคทีนี้ผมต้องการจะให้มันมีคานยื่นฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็กดคานดีลิเวอร์เข้ามามันก็จะยื่นออกมาเลยนะฮะเห็นไหมฮะใส่800เหมือนกันโหลดจะได้เท่ากันนะเท่ากันละนะสมมติว่าผมต้องการยื่นฝั่งขวาสักประมาณ2เมตรนะเป็นคานยื่น2เมตรฝั่งขวานะครับผมก็มาคลิกตรงนี้ can deliver ก็ยื่นมาอีกเห็นไหมแปดร้อยอันนี้คือฟรีบอดี้ไดอะแกรมของคานคอสลอสไตล์ ADT Spreadsheet นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของ Shear Force ไดอะแกรมแล้วก็ Bending Moment ไดอะแกรมครับ